สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะมาอีกแล้วนะคะแบรนด์สโคโนของเราอย่างที่บอกไปนะคะช่วงนี้แบรนด์ใหม่เยอะมากแบบมากแล้วก็วันก่อนนะคะโมเมทำโพลไปแบบเหมือนถามนะคะทุกๆคนว่าอยากดูแบรนด์อะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันมีแบรนด์ใหม่ที่โมเมกดสั่งมาเองด้วยแบรนด์ส่งมาให้ด้วยอะไรด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นเมคอัพทั้งนั้นเลยทำให้เราได้มีโอกาสมาแต่งหน้าไปเมาส์ไปพูดไปกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนโหวตให้ว่าอยากจะดูเป็นแบรนด์แรกๆนะคะนั่นก็คือ Bite Beauty นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึง Bite Beauty เนี่ยตัวโมเมเองอะรู้จัก Bite Beauty มานานเกิน5ปีน่าจะประมาณสัก 6-7 ปีด้วยซ้ำนะคะตอนที่เดินทางไปอเมริกาบ่อยๆเพราะว่า Bite เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่มาจากฝั่งนั้นนะฝั่งอเมริกาแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะโด่งดังมีลิปที่โมเมเคยใช้ในคลิปของโมเมพาเพลินแล้วด้วยจำได้นะคะว่าเคยฮอลของฝากจากอเมริกาแล้วก็เอามาใช้แล้วก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับแบรนด์รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีขายแล้วในบ้านเราเพราะว่า Bite Beauty เนี่ยเข้า Sephora Thailand แล้วเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดส่วนหนึ่งของของที่ได้มาคือแบรนด์ส่งมาให้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งโมเมกดมาให้ครบให้เต็มแบบ full line เพื่อที่จะได้รีวิวให้ทุกๆคนได้ดูในแบรนด์ Sephora Bite Beauty วันนี้นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็แนะนำให้ตำกันบ้างนะคะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันไปดูแบรนด์ Sephora Bite Beauty กันค่ะพูดถึง Bite Beauty เนี่ยนะคะเขาก็เป็นแบรนด์ที่มาจากแคนาดาเท่าที่เห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีทั้ง Made in Canada แล้วก็ Made in USA นะคะซึ่งแบรนด์ Bite Beauty เนี่ยนะคะเขามีแนวคิดว่าเขาอยากจะทำแบรนด์เครื่องสำอางที่มันดีต่อผิวของเราก็คือเขาเป็นแบรนด์ที่โฆษณาว่าเป็น Clean Brand ซึ่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปนะคะว่าคำว่า Clean ของแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกัน Clean ในแต่ละประเทศนะคะในแต่ละทวีปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกฎที่แตกต่างกันไปว่าแบรนด์ไหนจะได้รับการเรียกว่า certified clean certified organic อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบหลากหลายนิดนึงแต่ Bite เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะทำแบรนด์ที่มันปราศจากสารพิษสารก่ออะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น paraben phthalate pentalate formaldehyde อะไรต่างๆที่คนเดี๋ยวนี้เนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันเป็นสารแบบสะสมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเราได้โดยเฉพาะในหลายๆผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ลิปสติกที่เราเนี่ยพูดไปกินไปเลียปากไปเข้าปากไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเป็นแบรนด์ที่ครูที่ฟรีนะคะก็คือไม่มีการทดลองกับสัตว์นะคะแล้วก็พยายามเลือกพิกเมนต์หรือเลือกส่วนประกอบต่างๆที่มันคลีนอย่างลิปสติกเนี่ยเขาก็ก่อนหน้านี้จำได้เลยตอนที่โมไปรู้จักเขาใหม่ๆเขาบอกว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟู้ดเกรดก็คือเวลาเราถ้าพูดไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเรานะคะแต่ว่า Bite เองอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากเป็นแบรนด์คลีนที่มีแต่ความนูดความเบจความน่าเบื่อเพราะฉะนั้นน่ะสีสันของเขาในกลุ่มของลิปสติกหรือว่ากลุ่มของคัลเลอร์อื่นๆอ่ะเขาก็อยากจะทำให้มันชัดให้มันมีความแน่นให้มันมีความสนุกนะคะไม่ใช่เป็นแบรนด์คลีนที่แบบบอริงคลีนแบรนด์อะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งโมเมก็เห็นจริงด้วยนะเพราะว่าอย่างสีของลิปสติกหลายๆตัวที่เดี๋ยวเราจะสวอชให้ดูในตอนท้ายเนี่ยนะคะโมเมว่ามันเป็นสีที่แบบไม่ใช่สีนูดธรรมดาไม่ใช่สีแบบเบื่อๆที่เราเห็นบ่อยๆแล้วนะคะมันก็จะมีสีที่ค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะเคยเดินทางไปอเมริกาหรือว่าแคนาดาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Bite Lip Lab ค่ะซึ่ง Bite Lip Lab เนี่ยเขาจะให้คุณสามารถเข้าไปจ่ายเงินแล้วก็ create สีลิปของตัวเองได้กับ specialist ของ Bite นะคะก็คือเหมือนไปนั่งคุยกันว่าเธอฉันอยากได้ลิปสติกจังเลยฉันต้องการลิปสติกสีนูดประมาณอย่างนี้หรือว่าคุณสามารถเอาแซมเปิลของลิปสติกแบรนด์อื่นๆที่คุณชอบแต่คุณอาจจะไม่ชอบฟอร์มูล่าหรืออาจจะไม่ชอบอะไรเอาสีเหล่านั้นน่ะไปคุยกับเขาก็ได้แล้วให้เขาทำลิปสติกให้คุณแบบตัวต่อตัวได้เลยคือคัสตอมสีลิปสติกที่จะออกมาในลักษณะเป็นบูลเลตแบบนี้ได้เป็นของคุณเองนะคะซึ่งเป็นเซอร์วิสที่โมเมเคยไปทำแล้วตอนสมัยที่เป็นโมเมพาเพลินเนาะก็ไปลองครีเอทสีลิปของตัวเองมา 2-3 อันอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้แล้วก็ชอบมากแฮปปี้มากนะคะโมเมว่าด้วยแนวคิดของแบรนด์เองอ่ะมันเป็นแนวคิดที่ดี
ีเลยแล้วก็เขาพัฒนาจากความเป็นแค่ลิปสติกกลุ่มของลิปเนี่ยมาถึงตอนนี้เขามีเบสเมคอัพเขามีอายเมคอัพอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาเข้าไทยมาเนี่ยมุมใหม่ก็ได้มีโอกาสลองหลายอย่างแล้วก็สนใจเองด้วยกดซื้อเพิ่มมาด้วยจากที่เขาส่งมาให้อีกหลายอย่างก็เลยเดี๋ยวจะแต่งเป็นลุคนี้ให้ดูนะคะบนหน้าตอนนี้เนี่ยมีใช้ทั้งไพรเมอร์ใช้ทั้งรองพื้นอายไลเนอร์มาสคาร่าแล้วก็มีลิปสติกเยอะแยะมากมายอยู่บนหน้าแต่ละอย่างเป็นยังไงเดี๋ยวซูมทุกคนเข้ามาใกล้ๆแล้วมาแต่งหน้าไปด้วยกันกับ Bite Beauty ค่ะอย่างแรกที่จะใช้ของ Bite นะคะเป็นสิ่งที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มุมไม่ชอบที่สุดของแบรนด์เลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้มุมไม่รู้จักกับ Bite ตั้งแต่ก่อนที่ Bite จะเข้าเมืองไทยเนาะอันนี้ยังไม่มีขายในล็อตแรกที่ Bite มาวางจำหน่ายที่ Sephora Thailand นะคะแต่บอกว่าอีกไม่นานน่าจะเข้ามาตัวนี้คือ Agave Lip Mask นั่นเองนะคะเป็นลิปบาล์มแบบที่ถึงขั้นเรียกว่า Mask อะเพราะว่ามันมีความเข้มข้นสูงมากเลยนะคะหน้าตามันจะเป็นเหมือนเจลแบบเข้มๆเลยนะคะเราก็จะทาทิ้งไว้ก่อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างพูดไปแต่งหน้าไปอะไรไปนะคะปากมันก็จะแห้งลงเรื่อยๆนะจริงๆแล้ว Agave Lip Mask เนี่ยเขามีหลายสีอยู่เหมือนกันนะคะมุมเคยใช้เกือบครบทุกสีแล้วแหละอันที่ใช้เมื่อกี้เนี่ยคืออันออริจินอลของเขาที่ไม่มีสีนะคะก็จะเป็นแบบใสๆธรรมดาส่วนอีกอันนึงที่ซื้อมาเก็บไว้นะคะชอบใช้ในช่วงที่ไปทะเลอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เป็นบรอนซ์หน่อยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเผื่อไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เขามีขายในประเทศนี้จะได้พอนึกออกว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะมันจะเป็นสีออกน้ำตาลแบบบรอนซ์นิดนึงมันก็ไม่ถึงกับน้ำตาลอะนะก็จะแบบนูดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนูดน้ำตาลนะคะถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบแบบที่มีสีนิดนึงตัว Agave Lip Mask เนี่ยเขาก็จะมีสีด้วยเหมือนอีกตัวนึงที่เคยใช้จะเป็นสีออกแดงๆเลยเพื่อที่จะให้ปากระเรื่อสีปากสวยงามอะไรอย่างงี้นะคะก็รอให้เขาเข้าไทยแล้วกันสำหรับตัวนี้เนาะแต่ส่วนที่เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใช้เลยนะนั่นก็คือเป็นไพรเมอร์ของเขาค่ะตัวนี้ชื่อว่า Change Maker Skin Optimizing Primer นะคะเวลาซื้อเนี่ยตอนที่กดซื้อใน Sephora มันจะมี2สูตรด้วยกันก็คือสูตรสำหรับผิวแห้งแล้วก็สูตรสำหรับผิวมันนะคะมุมไปเลือกสูตรสำหรับผิวมันมานะอันนี้ก็เป็นไพรเมอร์ที่จะช่วยพรางรูขุมขนได้ประมาณหนึ่งแต่ด้วยความที่มันไม่มีซิลิโคนไม่มีอะไรที่เป็นสารที่เราไม่ต้องการอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูรูขุมหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะช่วยปรับให้ทุกอย่างเนี่ยเสมอกันมากขึ้นช่วยให้เมคอัพเนี่ยมันติดทนนานมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเป็นเหมือนซิลิโคนลื่นๆอยู่บนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบฟีลลิ่งของความไพรเมอร์ซิลิโคนเนี่ยก็น่าจะแฮปปี้กับคุณคนนี้มันก็ช่วยแมททิฟายอิ่งได้ระดับหนึ่งนะก็ลงง่ายๆทั่วหน้าด้วยนิ้วมือเลยนะคะไม่ต้องไปเครียดอะไรสำหรับตัวฟาวเดชั่นของเขานะคะอันนี้คือ Change Maker Supercharged Micellar Foundation นะคะสีที่มุมไปเลือกกดมาเองนะคะคือ L25 ก็เป็นโทนที่ออกเหลืองหน่อยตัวนี้มุมไปว่ามันเป็นกึ่งๆจะเป็น Tinted Moisturizer มันไม่ใช่ฟาวเดชั่นซะทีเดียวแล้วก็ให้การปกปิดแบบ Light Buildable Coverageก็คือเป็นแบบบางแต่ว่าสามารถที่จะเลือกให้ปกปิดเยอะขึ้นได้เหมือนกันนะคะด้วยความที่มันไม่ได้เป็นแบบแห้งอะเนาะเราก็จะสามารถลงได้แบบแต้มแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายๆมุมมันจะใช้แปรงของ Fenty นะคะในการค่อยๆตัวนี้มุมมันรู้สึกว่าใช้แปรงแล้วสวยกว่าใช้เบลนเดอร์เพราะว่ามันค่อนข้างบางถ้าใช้ฟองน้ำหรือว่า Beauty Blender อะเราว่ามันดูดผลิตภัณฑ์เยอะไปหน่อยก็เลยชอบใช้กับแปรงที่มันค่อนข้างจะแน่นๆอวบๆแบบนี้นะคะก็จะช่วยปกปิดได้เดี๋ยวลองดูสักครึ่งหน้าให้ก่อนแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนี่คือ1ชั้นบางๆนะคะก็ให้การปกปิดทำให้สีผิวเนี่ยมันสม่ำเสมอกันมากขึ้นสีนี้เนี่ยโมไม่คิดว่าโมไม่แมทช์มาได้ค่อนข้างพอดีในกล้องอาจจะดูขาวนิดหน่อยแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยคือไม่วอกเลยไม่ขาวเลยนะคะแล้วก็ออกโทนเหลืองแบบที่โมไม่ต้องการเดี๋ยวเราลงอีกข้างนึงให้เท่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะสามารถบิวต์สิ่งนี้ให้มันมีการปกปิดเพิ่มขึ้นได้ประมาณไหนสำหรับฝั่งนี้นะคะโมไม่จะมีรอยแผลเป็นสิวแล้วก็กระเยอะกว่าฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องการการปกปิดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะลงเพิ่มอีกสักนิดนึงในบริเวณที่ต้องการเ
นี่ก็จะเป็นประมาณชั้นหนึ่งแล้วก็มีการเพิ่มในบริเวณที่ต้องการการปกปิดเข้าไปอีกหน่อยนะคะไม่ได้ลงแบบ2ชั้นเต็มๆทั่วหน้านะคะหลังๆมานี้อย่างที่บอกไปว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเบสเนี่ยเฉพาะที่เราจำเป็นจะได้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติกว่าการที่จะไปโบกหนาๆให้มันหายไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่มองไว้ว่ากำลังพอดีนะคะจะไม่ลงเยอะไปกว่านี้ละตัวนี้เนี่ยถ้าลงเยอะมากเกินไปมองไปคิดว่ามันจะมีความเป็นคราบได้นะคะแนะนำว่าให้ลงน้อยๆแล้วก็ถ้าเกิดต้องการปกปิดตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยไปใช้คอนซีลเลอร์เอาซึ่งไบท์ไม่ได้ทำคอนซีลเลอร์มานะคะเดี๋ยวโมจะไปลงคอนซีลเลอร์แล้วเดี๋ยวกลับมาลงแป้งกันค่ะลืมไปเลยนะคะก่อนที่จะไปใช้แป้งกันเขามีตัว Whip Blush มาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์ส่งมาให้โมเมนะอันนี้ชื่อว่า Daycation Whip Blush นะคะจะมี2สีด้วยกันที่โมได้มาสีนึงเป็นสีที่ชื่อว่า Melon Mojito นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ Coconut Rum นั่นเองเดี๋ยวลองมา swatch ให้ดูนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือบิดชิมครีมจุ่มนมนะคะเป็นออริโอเนื้อมันจะออกมาเป็นเนื้อมูสเลยอ่ะอันนี้สีเมลอนมอฮิโต้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือโคคอนัทรัมบีบยากนิดนึงนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเหมือนไม่ค่อยอินกับแพคเกจิ้งเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความบีบยากหน่อยเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูนะเมลอนมอฮิโต้แล้วก็อันนี้คือโคคอนัทรัมนะคะทั้งคู่จะมีชิมเมอร์อยู่ทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นลักษณะบลัชแบบเนื้อมูสนะคะที่เกลี่ยออกมาแล้วก็สวยดีอันนี้มุ้งไปแนะนำว่าให้ใช้แปรงอีกเช่นเดียวกันไม่ค่อยอยากจะให้ใช้นิ้วมือเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทำให้รองพื้นเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะคะเดี๋ยวมุ้งไปจะใช้แปรงเฟนตี้อีกเหมือนกันอันนี้เบอร์125เมื่อกี้รองพื้นที่ใช้เป็น115นะคะแล้วก็แก้มจะใช้125เพราะว่ามันอยู่ในเชฟที่กำลังพอดีเนาะเดี๋ยวจะใช้เมลอนโมฮิโต้ละกันเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้มันดูไบรท์หน่อยเหมือนเดิมต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็บีจะใช้วิธีการแตะลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆสีดีนะมวยว่าแต่มันจะมีความหนืดกว่าบลัชแบบอื่นๆนิดนึงอะค่ะมันจะไม่ได้เกลี่ยง่ายสุดๆขนาดนั้นถึงได้บอกว่าถ้าใช้นิ้วมือบางทีมันจะลากเอารองพื้นแล้วก็สิ่งที่เราลงข้างล่างอาจจะเป็นคอนซีลเลอร์หรืออะไรก็ตามไปด้วยได้นะคะแนะนำว่าให้ใช้แปรงจะดีกว่าเมลอนมอฮิโต้ก็ค่อนข้างสดใสนะตัวนี้ก็เหมือนจะลงบลัชแล้วได้ไฮไลท์มาด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันมีชิมเมอร์ที่ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าบริเวณนี้ของโมเมนต์เนี่ยมันเล่นแสงขึ้นมาเลยโดยอัตโนมัติเนาะเพราะว่าตัวบลัชมันมีชิมเมอร์ทีนี้เราจะมาเซตด้วยแป้งกันนะคะตัวนี้คือ Change Maker Flexible Coverage Press Powder เป็น Press Powder ก็คือเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นนั่นเองนะคะโมเมนต์เลือกสีกดสีไลท์2มานะคะก็ออกในโทนเหลืองหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้แปรงของ KVD Vegan Beauty นะคะอันนี้เบอร์25เป็นตัวที่โมไม่ชอบเอาไว้ลงแป้งเพราะว่ารู้สึกว่ามันสามารถแนบลงไปกับหน้าได้ดีแล้วก็เวลาลงแป้งนะคะจะสังเกตเห็นว่าโมไม่ได้สวายไปมาเนาะจะเน้นในการกดลงไปที่หน้าเพื่อเซตให้ทุกอย่างมันติดแล้วก็ไม่ได้ลากเอาบลัชคอนซีลเลอร์ฟาวเดชั่นอะไรออกจากหน้าเลยเนื่องจากว่าเราผิวมันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะลงแป้งค่อนข้างจะเต็มที่นิดนึงนะคะตัวนี้เราว่าแป้งใช้ได้เลยนะชอบรองพื้นกับชอบแป้งบลัชอาจจะยังแบบเฉยๆไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าแป้งแล้วก็รองพื้นเนี่ยสบายผิวแล้วก็ไม่ได้ปกปิดเยอะจนเกินไปจนรู้สึกว่าเป็นหน้ากากหรือเป็นอะไรที่ไม่ธรรมชาติตัวนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องคุมมันอะไรนะคะแต่ด้วยคำว่า flexible coverage อ่ะก็เหมือนเขาจะบอกว่าเขาสามารถที่จะเพิ่มการปกปิดได้ประมาณหนึ่งคือเหมือนว่าถ้าลงเยอะก็อาจจะช่วยให้การปกปิดมันดูเยอะขึ้นนิดหน่อยแต่มองไปว่ามันก็ยังเป็นลักษณะของแป้งฝุ่นแป้งแบบ press powder แป้งฝุ่นอัดแข็งอะนะไม่ได้เป็นแป้งผสมรองพื้นอะไรแต่อาจจะไม่ได้เบาหวิวถึงขั้นไม่มีสีเลยก็จะมีพิกเมนต์อยู่นิดนึงถ้าจะปัดตรงไหนก็มีแค่คางและคอเท่านั้นนะคะที่จะปัดนอกเหนือจากนั้นใช้วิธีแทบเอาแบบนี้มันก็เบลอได้ประมาณนึงเหมือนกันนะคือทำให้ผิวเนี่ยดูแมตต์นะคะแล้วก็มองไปว่ามันก็มีคุณสมบัติในการเบลอริ่งอยู่พอประมาณอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบโหรูขุมหายไปเลยนะคะแต่ว่าก็
็ดูใช้ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวส่วนของคิ้วกับการแต่งตานะคะเดี๋ยวต้องไปทำข้างนอกให้เสร็จเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Bite เนี่ยยังไม่มีในกลุ่มของคิ้วแล้วก็กลุ่มของ Eyeshadow นะคะเขาจะมีแต่ตัวมาสคาร่าซึ่งเดี๋ยวโมเมจะไปเขียนคิ้วแล้วก็แต่งตามาให้เสร็จแล้วก็มาใช้มาสคาร่าให้ดูกันค่ะก็ไปเขียนคิ้วนะคะแล้วก็แต่งตามาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลืมกดอัดตอนเขียนไลเนอร์อันนี้คือ Upswing Extreme Long Wear Liquid Liner นะคะคือเมื่อกี้ก็แต่งหน้าไปเพลินแล้วก็คิดว่าตัวเองกดอัดอยู่เนาะปรากฏว่าเปล่านะจ๊ะไลเนอร์ของเขานะคะจะเป็นลักษณะแปรงแบบนี้แล้วก็ส่วนตัวโมไม่คิดว่ามันค่อนข้างจะคอนโทรลยากนิดนึงถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบไลเนอร์สายผู้กันโมไม่ก็เลยใช้แตะออกมาแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใช้ผู้กันของตัวเองนะคะในการแบบแตะขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเขียนนะคะคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดกับไลเนอร์ที่มาในลักษณะหน้าตาแบบอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราคอนโทรลเขาไม่ค่อยได้เป็นคนถนัดกับสายผู้กันมากกว่าแต่ถามถึงความดำสนิทนะคะความแมทความอะไรของเขาเนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของความกันน้ำเดี๋ยวโมจะลองใช้อันนี้ไม่ใช่เมคอัพรีมูเวอร์นะเป็นเบบี้วิปธรรมดาที่อยู่บนโต๊ะของโมนะลองเช็ดออกก็คือสามารถที่จะเช็ดเขาได้เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันไม่ได้เป็นไลเนอร์ที่กันน้ำนะคะแต่ว่าโมว่าสีมันเข้มดีแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้คมได้อะไรได้แต่โอเคมันจะไม่ได้เหมาะกับวันที่เราจะต้องไปเหงื่อออกหรือว่าสะเทินน้ำสะเทินบกอะไรมากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้กันน้ำนั่นเองอย่างนึงที่ไม่ลืมกดถ่ายและนั่นก็คือมาสคาร่านั่นเองนะคะอันนี้คือ Upswing Full Volume Mascara เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงปกติโมเมกับมาสคาร่าฝรั่งมักจะไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่เพราะว่าขนตาเรามันเป็นขนตาอชอที่มีความหนักนิดนึงคือมันจะปัดได้แหละแต่สักพักหนึ่งความงอนของมันอะอาจจะหล่นลงมาอันนี้เห็นว่าให้ความวอลลุ่มนะคะก็คือหนาแต่ว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของความงอนนะช่วยให้ขนตาชัดขึ้นเรียงเส้นขึ้นจริงแต่ความงอนจากที่ตอนแรกดัดเอาไว้แบบนี้ตอนนี้แงลงมาครึ่งนึงแล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นคนขนตาหนักอะขนตาเรามันเป็นขนตาเอเชียนที่หนักจริงอะไรจริงมีน้ำหนักมากแล้วถ้ามาสคาร่าไม่ได้เป็นมาสคาร่าที่เกิดมาเพื่อขนตาคนเอเชียจะยากนะคะเห็นถึงความseparate ก็คือหมายถึงว่าไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะทั้งที่แปรงเนี่ยค่อนข้างจะอวบอ้วนนิดนึงปกติแปรงแบบนี้จะได้มาสคาร่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้มาสคาร่าเป็นก้อนได้ง่ายแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นนะคะโอเคอยู่แยกเป็นเส้นแต่เรื่องของความงอนเนี่ยเอาไม่อยู่กับขนตาเราเดี๋ยวลองปัดขนตาล่างหน่อยซิว่าจะเป็นยังไงบ้างคือพอใช้มาสคาร่าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วแปรงมันเล็กมากแล้วพอมาเจอแปรงใหญ่อะไปไม่ถูกเหมือนกันนะทำเลอะเหมือนกันนะเดี๋ยวขอรอแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวปัดขนตาล่างอีกรอบนึงค่ะปัดขนตาล่างก็เห็นว่าเพิ่มความหนาแล้วก็ความยาวให้ขนตาได้ดีนะคะแต่ว่ากับขนตาบนเนี่ยเอาไม่อยู่นะคะตัวนี้ก็เลยอาจจะเป็นมาสคาร่าที่ถือว่าเฉยๆสำหรับโมเมแล้วก็มันไม่ได้มีคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ำด้วยเพราะเขาไม่ได้เขียนไว้ว่ามัน waterproof หรืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังไงขนตาล่างได้แต่ขนตาบนสำหรับโมเมถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผ่านเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะยังไม่เคยลองพึ่งมาลองให้ดูอะไรต่างๆไปแล้วมาถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันเชื่อใจเขาบ้างดีกว่าอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของริมฝีปากนะคะอย่างที่ใช้ไปแล้วก็คือใช้ agave lip mask เนาะแล้วก็อันที่เป็นลิปส์ของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันที่โมเมทั้งเคยใช้แล้วก็ยังไม่เคยใช้นะคะตัวแรกที่เคยใช้แล้วก็เคยซื้อกลับมาตั้งแต่ไปอเมริกานะคะไปเจอ Bite ที่ Sephora ที่อเมริกาหรือว่า Bite Lip Lab ที่นิวยอร์กนะคะก็คือตัวที่เป็น Power Move Creamy Matte นะคะก็จะมาในลักษณะดินสอแบบนี้คือมันจะเป็นเหมือนลิปเครยอนนะคะแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ทราบนะคะดึงออกมาได้มันจะกลายเป็นกบเหลาด้านบนก็คือสวมลงไปแบบนี้แล้วก็เหลาเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยมันมีความแหลมคมอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้จะเป็นสีที่ชื่อว่า Nonino ชมพูตุ่นๆหน่อยนะคะแล้วก็อีกสีนึงนะคะที่เขาให้มานะอันนี้คือ Negroni นะคะ Negroni เป็นชื่อเครื่องดื่มที่เราชอบอันนี้ก็จะเป็นสีออกแบบแดงอมชมพูนิดนึงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชอบเพราะว่าเป็นลิปแมทที่ติดทนแล้วก็เป็นลิปแมทที่
่เขียนง่ายอย่างที่บอกพอมันมีที่เหลามาให้ข้างหลังเนี่ยมันสามารถทำให้ลิฟที่พอใช้ไปใช้ไปอ่ะเดี๋ยวมุมใบขอลองเขียนให้มันทู่ๆนิดนึงนะคะพอใช้ไปแล้วมันทู่ใช่ไหมใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มทู่แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็หยิบสิ่งนี้ขึ้นมาบิดตัวลิปสติกนิดนึงแล้วก็หมุนลงไปเหลาเขาก็จะแหลมขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้ถึงกับแหลมเปี้ยวเหมือนตอนแรกที่มาแต่ว่ามันก็จะแหลมขึ้นแล้วก็เราก็ทิ้งเศษลิปสติกตรงนี้จากนั้นก็เก็บที่เหลากลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะก็จะเรียบร้อยสวยงามอันนี้เป็นรุ่นที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็คือถึงเขียนตอนนี้มันอาจจะดูมันๆหน่อยแต่ว่าพออยู่ไปมันจะค่อนข้างแมตต์เลยนะคะเป็นรุ่นที่มุมไม่โอเคมากๆกับเขาอยู่แล้วคุณก็ไปลองเลือกกันดูก็แล้วกันว่าสีไหนเป็นสีที่คุณรู้สึกว่าโอเคมากที่สุดอีกรุ่นนึงนะคะอันนี้ยังไม่เคยใช้เขาเพิ่งส่งมาให้นะคะอันนี้คือ Yay Slayer Pumping Lip Gloss นะคะสีกัวว่าพัฟนะคะสีฝรั่งอันนี้จะเป็นลักษณะของการต้องหมุนขึ้นมาก็จะได้ตัวลิปกลอสขึ้นมานะคะสีอันนี้ก็จะแบบมีความหวานหวานตุ่นตุ่นออกแบบกึ่งจะอมม่วงนิดนึงอันนี้ก็ให้ความรู้สึกไม่ได้เป็นพลัมปิ้งแบบที่แบบทาไปแล้วเหมือนรู้สึกแบบแสบปากนะคะแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกเหมือนฟูให้ริมฝีปากมันเต็มขึ้นมานิดนึงส่วนอีกรุ่นนึงที่จะใช้ในวันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นอันที่กดซื้อมาเองจาก Sephora นะคะอันนี้คือ Power Move Soft Matte Lipก็จะมาในลักษณะของลิปสติกที่เป็นบูลเลตปกติแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีที่โมเมนเลือกกดมาคือสีที่ชื่อว่าแทมารินเป็นลิปที่ทา ง่ายมากแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอันนี้เราทาแบบสไตล์เกาหลีเหมือนที่เราชอบก็คือทาให้มันเบิร์นๆออกมานิดนึงนะคะไม่ได้ทาให้มันคมแบบสายฝอมากนักนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเรามี Agave Lip Mask อยู่ข้างล่างนะคะมันก็จะให้ความรู้สึกว้าวมากกว่าปกติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟินิชของลิปสติกอันนี้มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแมตต์อยู่แล้วก็สีเนี่ยชัดเจนมากๆตัวนี้ก็คือเป็นลิปสติกสูตรใหม่ตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะคะซึ่งมุมไม่ชอบอันนี้มากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ง่ายและนี่ก็คือลุคที่เสร็จแล้วนะคะโดยที่ใช้ของบนใบหน้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของ Bite Beauty นั่นเองนะคะถ้าเกิดถามมุมไปว่ามุมไปชอบอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Bite Beauty บ้างนะคะข้อแรกเลยก็คงต้องเป็นเรื่องของความคลีนของเขาที่เขาไม่มีสารอะไรต่างๆที่เราไม่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นพาราเบนเป็นซิลิโคนฟาเลตฟอร์มาลดีไฮด์นู่นนี่ที่เราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงในการใช้สกินแคร์แล้วก็ใช้เมคอัพในปัจจุบันได้มากที่สุดเนาะแล้วก็การที่เป็นความคลีนของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นความคลีนที่น่าเบื่ออย่างที่เห็นจากพวกสีลิปสติกอะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีแต่สีนูดสีเบจก็จะมีความเป็นสีที่แตกต่างออกไปแล้วก็ถ้าให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ชอบนะคะก็จะมีตัว change maker ที่เป็นไพรเมอร์แล้วก็ตัว foundation ที่โมไปรู้สึกว่ามันก็ให้ลุคที่เป็น good skin ผิวดีแล้วก็รู้สึกสบายผิวมากๆนะคะคือมันใช้แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรหนักหน้าแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเราใช้สกินแคร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ลดเรื่องของความสามารถในการปกปิดในเรื่องของการใช้งานไปนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของ wear test ว่าอยู่ไปบนหน้านานๆแล้วเป็นยังไงบ้างโมไม่เคยใช้2ตัวนี้แล้วก็อยู่ไปทั้งวันนะคะประมาณแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้หน้ามันเยิ้มมันย่องไม่โอเคทุกอย่างมันดูค่อนข้างดีเลยนะคะแบบพอหมดวันแล้วก็คือหน้าก็ยังโอเคอยู่อาจจะต้องมีการซับบ้างมีการเติมบ้างแล้วแต่เพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวมันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็แอบจะยากนิดนึงถ้าจะบอกว่าเราไม่ต้องเติมอะไรเลยหรือไม่ต้องซับอะไรเลยตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ชอบก็คือกลุ่มของริมฝีปากนะคะหรือว่าลิปโปรดักต์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เป็นแท่งยาวที่เป็นทั้งลิปไลเนอร์แล้วก็ลิปสติกแบบนี้นะคะหรือว่ารุ่นที่เป็นบูลเลตธรรมดาอันนี้ก็คือรุ่นซอฟต์แมตต์ลิปสติกนั่นเองนะคะชอบทั้ง2อันเลยกลุ่มของลิปส์เนี่ยมุมไปว่าทางไบท์เขาเด่นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นฟอร์มูลาที่ชอบ2อันอันตัวกลอสอันนี้มุมไปค่อนข้างจะเฉยๆคือหลังๆมาอาจจะไม่ได้ใช้กลอสเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้อินกับเขาเท่าไหร่แต่ว่าพวกลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยมุมไปว่าดีเลยนะคะส่วนมาสคาร่ามุมไปว่าเฉยๆคือสำหรับขนตามุมไปนะมุมไปว่าเอาไม่อยู่มันไม่ได้เลอะมันไม่ได้สมัชไม่ได้มีปัญหาเรื่อง
องของการไหลอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่สามารถทำให้ขนตาของเมงอนได้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้อินขนาดนั้นนะคะอ้อตัวแป้งมุมไปว่าก็ดีนะแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้คุมมันนะมันเน้นในเรื่องของการเบลอผิวแล้วก็ไม่ได้ดูเป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดใครมองหาแป้งใหม่อยู่มุมไปว่าตัวนี้ก็โอเคเลยเรียงลำดับแล้วจริงๆก็น่าจะชอบตัวลิปส์แล้วก็ไพรเมอร์ฟาวเดชั่นแล้วก็มาตามที่แป้งนั่นเองนะคะอ่ะถ้าเกิดใครดูแล้วสนใจยังไงนะคะอันนี้ก็ไปช็อปกันได้เต็มที่นะคะเป็นแบรนด์ที่มีเอ็กซ์คลูซีฟที่ Sephoraนะคะแต่อย่างที่บอกไปในตอนต้นเลยนะคะว่าอันนี้ไม่ได้มีการสปอนเซอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นส่วนหนึ่งแบรนด์ส่งมาให้ส่วนหนึ่งโมไปกดซื้อมาเองนะคะแล้วก็มาทำรีวิวทำแบรนด์ชโนให้ทุกๆคนได้ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจกันนะคะว่าเวลามีแบรนด์ใหม่เข้ามาเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนแล้วโมไปชอบตัวไหนบ้างก็หวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มก่อนที่จะไปกดเสียเงินให้อะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปใหม่นะคะว่าจะมาพูดเรื่องอะไรในช่องนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะหน้าก็ดีอยู่นะวันนี้พอได้อยู่